ตอนนี้ก็4:00เลยครับพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ลองมาหาช่วง3:00-4:00ดูเดี๋ยวมาลองแต่ก่อนหาช่วงหัวค่ำนี่ลองหาช่วง3:00-4:00นี่4:00ครับอายุหากินคือเก่าพ่อพี่น้องหาเครียดวันนี้ครับผมสายช่วงคนโก้เลยช่วงขับรถเก่าทำใจพ่อพี่น้องแล้ววันนี้บ่ายก็จะกลับวังน้ำเขียวแล้วครับเราจะขึ้นไปทำงานครับเตรียมมาหาสะสมเสบียงตื่นแต่3:30ก็เมียมาก็เมียโคเดี๋ยวมีกับเขากับหนามไปกินสัก2-3 วันที่มาบ้านก่อนคือสำหรายเราบินวันนี้คือเงียบอ่ะโอ้ลมก็เย็นดีช่วง4:00ต้นยูคาใบสะพังเลยฟิวฟิวลมสำเย็นดีคือบ้านเราเองก็ไม่มีอะไรมากมายนะคนพี่น้องได้บรรยากาศได้ฟิลหากันก็ได้อยู่ได้กินอยู่คนพี่น้องเสียงกบหลอกเจอแล้วโอ้รู้ใหญ่ขั้นตัวใหญ่อยู่ไข่อยู่โอเคตัวใหญ่ครับมาเถอะนู่นหาขึ้นไปนู่นกูจะเช้าอีก2 ชั่วโมงสถานยุติยามาผักผ่อนร่างกายและสมองมาหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดเลยพอนอนกระทำก็โกยเก็บไปคือวันนี้
พอได้เล่มนี้อยู่บ้านเองเขียนหาเอาเขี่ยเหล็กผสมหน่อยปลากบเขียดอือค่อยหาบางคนเขาก็ไปจับเขียดไปปักเป็ดเวียงเหยื่อป้อมก็มีตื่นตีสามตีสี่ปกติของผมขับรถเขาบอกยี่ตื่นประมาณนี้แต่ผมเองก็แสดงงานเขาทุ่งเทพในการตื่นของผมมันไอไม่เป็นไรครับเรื่องปกตินี่ตื่นคอยหาคอยแล้วขั้นขับรถก่อนมาคอยมีเวลาแข่งแต่ก็เวลาขับรถเขาในกรุงเทพเลยไม่ค่อยมีภาพบรรยากาศในเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องนี่แหละตัวหนึ่งสองตัวแล้วนะยังได้ฟิวเลยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องโอเคเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องผมก็จะหาเขียดต่อแล้วครับเสียงกบพอลองไอ้สุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเด้อผมพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อผมพี่น้องจากผมสายชุมพลโกคือเก่าจะรีบหาเสบียงแล้วก็บ๊ายบายแล้วครับจะกลับป้อนน้ำเขียวก่อนพี่น้องเราจะไปต่อครับวันจันทร์เปิดงานสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเด้อครับจากผมสายชุมพลโกพูดเร็วคือเก่าแล้วครับคนเก่าสวัสดีครับ